กลับมาดูเรื่องของทริปกลุ่มน้ำไม่อาบกันหน่อยคุณผู้ชมครับที่ทุกๆปีเราก็จะมีการรายงานกันตลอดเวลาเลยว่ามีการนัดรวมกลุ่มการขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวกันรอบนี้เนี่ยมากันกว่า 6,000 คันคุณผู้ชมแน่นอนว่าเสียงรถเองมันก็อื้ออึงดังไปเต็มถนนหมดเลยจนชาวบ้านบอกเลยบอกว่าเดือดร้อนกันไปหมดแล้วและล่าสุดมีการรายงานออกมานะฮะว่าขับขี่กันเกี่ยวกันเองล้มจนมีกระทั่งมีคนเสียชีวิตแล้ว1รายและมีรถอีก1คันขี่ไปชนพระที่กำลังเดินบิณฑบาตอยู่แล้วหลังเกิดเหตุหลบหนีไปทันทีเลยครับเนี่ยคุณผู้ชมครับภาพที่มีการถ่ายกันไว้นะฮะจะเห็นว่ารถคันนึงขี่มาแล้วก็เกี่ยวกันล้มลงถลายไปกับพื้นแบบนี้เลยเนี่ยจังหวะที่ขี่มาแล้วก็ไปเกี่ยวกันล้มกันเองลงไปนะฮะคือต้องบอกว่าจากคลิปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้ยินเสียงนะฮะท่อค่อนข้างดังขี่กันมาเยอะแบบนี้เนี่ยโหยบางคนไม่สวมไม่สวมหมวกกันน็อกก็มีไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก็มีแล้วเสียงท่อนี่ดังมากยังกับเพิ่งแตกรังใช่ดังอื้ออึงกันแบบนี้เนี่ยเพราะขี่กันมากว่า 6,000 คันกำลังเดินทางไปที่เขาค้อและภูทับเบิกนะฮะของจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้คุณผู้ชมทีนี้เนี่ยการเดินทางก็อย่างที่เราเห็นกันนะฮะว่าก็ทำให้รถติดเยอะเพราะว่าเขาขี่กันมาขี่กันทุกเลนเลยขวางกันจนรถคันอื่นๆหรือว่าคนที่เขาใช้ทางเนี่ยไม่สามารถจะขับขี่ได้เลยเพราะว่าก็กลัวว่าเดี๋ยวไปขี่ใกล้ๆเดี๋ยวมันล้มอะไรตรงนี้เนี่ยก็จะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขานะฮะบางคนก็ใช้ความเร็วขี่ด้วยท่าทีที่ผาดโผนแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมและที่สำคัญอย่างที่บอกไปนะฮะท่อก็เสียงดังไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนไม่สวมกันน็อกกันแบบนี้นอกจากนี้เนี่ยยังมีการแชร์คลิปครับสมาชิกของกลุ่มน้ำไม่อาบคนนึงเนี่ยเหมือนไปนั่งอยู่เกาะกลางถนนแล้วเหมือนไม่มีลงศพหรอหรือว่าพวงหลีดเนี่ยวางอยู่ด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่าวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยทำไปเพราะอะไรหรือเป็นการประชดอะไรหรือไม่แต่ทีนี้เนี่ยหลายคนตั้งคำถามโดยบอกว่าทริปน้ำไม่อาบทำตามกฎหมายกันบ้างหรือไม่ครับมันดังตั้งแต่ตอนตีสามครึ่งเข้ามาตอนช่วงตีสามครึ่งเนาะตอนนี้ก็ยังดังอยู่ได้ครับได้ถามว่าในส่วนของเราเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเราถ้าเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวเรายินดีไหมถ้าเป็นในนักน้ำท่องนักท่องเที่ยวก็น่าจะดีนะครับแต่นี่สร้างปัญหาครับถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจในพื้นที่เนี่ยอย่างตำรวจสภ.วิเชียรบุรีเองเนี่ยเขาก็ได้มีการทำความเข้าใจด้วยนะกับกลุ่มวันดาไปรุ่นกลุ่มแก๊งน้ำไม่อาบกว่า 6,000 คันนี้เนี่ยที่จะไปเที่ยวกันคุณผู้ชมพร้อมกับตกลงกฎเหล็กเลยนะว่าเฮ้ยผู้จัดการทริปคนที่คุณตั้งทริปขึ้นมาเนี่ยคุณต้องดูแลลูกทริปของคุณด้วยนะฮะหลักๆสิ่งที่คุณต้องทำคือใบเอกสารประจำรถเนี่ยทุกคันต้องมีทุกคนต้องสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ต้องขับขี่ชิดซ้ายให้เกียรติเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆเขาด้วยรวมไปถึงทั้งเรื่องของการห้ามย้อนสอนห้ามแหกด่านเวลาเจอด่านเนี่ยต้องชะลอเข้าด่านดีๆแบบเรียบร้อยไม่ยกล้อไม่ขับขี่แบบหวาดเสียวห้ามแข่งขันกันต้องให้เกียรติสถานที่รวมไปถึงพอคุณไปถึงที่หมายแล้วเนี่ยคุณมีการทำกิจกรรมกลางคืนได้แต่ขอให้สิ้นสุดตอนเวลา4ทุ่มจะได้ไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเขาซึ่งตอนที่ตกลงกันเนี่ยทุกคนก็บอกว่าโอเคได้เลยผมจะทำตามกฎทุกอย่างครับมาดบาดเสียวนะครับพระลูกกฎจราจรนะครับขับอยู่ในกติกานะครับน้องๆให้ความร่วมมือการเดินทางก็จะปลอดภัยทุกอย่างก็จะมีความสุขชาวบ้านก็จะไม่ร้องเรียนนะครับอ่ะพอหลังจากตกลงทุกคนโอเคเรียบร้อยกับกฎเหล็กต่างๆแต่มันมีภาพหนึ่งคุณผู้ชมครับคือตำรวจเนี่ยไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะฮะดูแลความเรียบร้อยไปเจอหนึ่งในนั้นเสพยาอยู่ข้างรถของตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมโดยเพจอีซ้อขยี้ข่าวอีซ้อเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่ามีหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนี้เนี่ยใช้สารเสพติดข้างรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองลักษณะเหมือนแบบว่าแวะพักเนี่ยขอเติมหน่อยน้ำไม่อาบเป็นไรแต่ว่าของห้ามขาดเด็ดขาดเขาก็มีการโพสต์ออกมาแบบนี้และที่สำคัญเรื่องนอกจากเรื่องของยาเสพติดแล้วยังมีการออกมาเปิดถึงสติกเกอร์ด้วยนะฮะเอาอีกแล้วสติกเกอร์มาอีกแล้วบอกเป็นสติกเกอร์ที่เหมือนเป็นการทำข้อตกลงกับตำรวจเอาไว้หรือคนในพื้นที่เอาไว้ราคาของสติ๊กเกอร์ไม่ได้ถูกเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่250ถึง 5,500 บาทขึ้นอยู่กับลายเห็นบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไปมอบให้กับกลุ่มเทวดาที่มาช่วยเคลียร์ทางให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นฝากตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติม
ในขณะเดียวกันพอไปดูเรื่องของกฎเหล็ก4ทุ่มกันหน่อยว่าตอนคืนห้ามทำกิจกรรมมีจริงหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีจริงนะฮะเพราะคลิปนี้เนี่ยที่มีการถ่ายกันออกมาบอกว่าถ่ายตอน5ทุ่มคุณผู้ชมมีการออกมาเบิ้ลเครื่องเสียงดังแข่งรถกันบนท้องถนนแบบนี้จนเอาทุกคนเนี่ยตกใจกันไปหมดเลยดังขนาดไหนลองฟังเสียงกันหน่อยแล้วกันฮะเรียบร้อยแล้วนะฮะสร้างความเดือดร้อนกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันทางผู้กำกับสภ.ลมเก่าเนี่ยบอกว่าไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของการเล่นการพนันเพราะว่ามันมีภาพออกมาคุณผู้ชมแต่พอไปถึงปุ๊บกับมีการแอบอ้างบอกว่าอ๋อผมไม่ได้เล่นจริงพี่ผมทำคอนเทนต์เฉยๆเองเออภาพที่ออกมาเป็นเพียงแค่การทำคอนเทนต์ไม่ได้มีใครเล่นจริงๆเลยก็ไม่ได้อยู่ดีค่ะนั่นน่ะสิจะมาทำคอนเทนต์เรื่องของการเล่นการพนันไม่ได้อยู่แล้วผิดกฎหมายเนาะไม่สมควรทำนะตำรวจเบื้องต้นก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็มีการแค่ว่ากล่าวตักเตือนไปแต่ยังไม่ได้มีการลงโทษอะไรเพราะว่าก็ไม่ได้เห็นแบบคาหนังคาเขากันด้วยนะฮะทีนี้เนี่ยมาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันหน่อยคุณผู้ชมเพราะว่าเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์มากๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์ของแก๊งนี้ไปชนท้ายรถตู้ทำให้คนขี่เนี่ยบาดเจ็บถึงขั้นขาหักเลยแล้วก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นที่หล่มสักนะฮะที่ถนนสายพิษณุโลกหล่มสักเนี่ยคนขี่ก็ไปชนกับรถไถทำให้คนขี่ก็ขาหักเจ็บกันไปอีกเหมือนกันส่วนที่ถนนสระบุรีหล่มสักที่ตำบลนางั่วนะฮะก็มีกลุ่มเนี่ยไปขี่เฉี่ยวชนกับรถของมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านทำให้เด็กวัย9ขวบเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขณะเดียวกันอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับที่ตำบลนิคมลำนารายที่อำเภอชัยบาดาลลพบุรีมีรถมอเตอร์ไซค์ไปชนกับพระภิกษุสงฆ์1รูปที่กำลังเดินบิณฑบาตอยู่จนทำให้พระสงฆ์ท่านเนี่ยบาดเจ็บนะฮะแล้วเหตุการณ์นี้คนขี่เนี่ยหลบหนีหายไปอยู่ยังไม่สามารถตามตัวได้เพราะตามข้อมูลเห็นบอกว่าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจนกระทั่งผู้จัดการทริปน้ำไม่อาบนี้ต้องมีการออกมาโพสต์ในโลกออนไลน์ตามหาตัวคนขี่ที่ชนพระนี้กันอยู่นะฮะในขณะที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ลพบุรีเช่นเดียวกันนะฮะที่มีกลุ่มน้ำไม่อาบไปประสบเหตุแล้วก็มีเสียชีวิต1รายด้วยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่23 24เดี๋ยววันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าจะเดินทางกลับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นกันอีกหรือไม่นะฮะทุกปีเลยนะคะนั่นนะสิเหนื่อยใจแล้วเจอแบบนี้กันตลอดเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงจะมีการจัดทริปแบบนี้แล้วมากันเยอะแบบนี้เนี่ยมันคุมได้จริงหรือไม่นะฮะยังไงก็ฝากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยละกันเพราะว่าคือทางกลุ่มทริปน้ำไม่อาบก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาเพราะเขาก็มีการขออนุญาตเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนแล้วใช่แต่ก็ต้องยอมรับว่าคนในทริปบางกลุ่มบางคนเองเขาก็ขี่เคารพกฎหมายจราจรด้วยแต่ก็จะมีส่วนบางส่วนเหมือนกันที่ไม่เคารพกฎหมายแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะฮะนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดให้มากกว่านี้นะคะเพื่อที่จะเอาผิดคนที่กระทำผิดปีหน้าไม่อยากเล่าแล้วนะนั่นนะสิดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ